คือน่าจะแก้ไขที่ผมไม่คิดแยางว่าผมคิดว่าเป็นวิธีการเขียนกฎหมายอธิบายความว่าในที่ประชุมก็ห่วงกันแล้นท่านห่วงเหรอเอะมันเขียนมันแปลว่าอย่างไงมันอย่างไงอย่างไงผมนั้นไม่ติดใจทั้งสิ้นั่นครับเรื่องวิธีการเขียนคอยเข้าใจตรงกันคือมันเริ่มจากคำว่าไม่เกินพอไม่เกินเจ็ดคนเนี่ยมันกี่คนก็ได้เราก็ห่วงว่าเอ๊แล้วมันอะไรมันจะครบครบองค์ประกอบของคณะกรรมการทั้งหมดล่ะเนี่ยตรงนี้แหละครับก็เลยเขียนมันชัดเสียว่าในในเจ็ดด้านเนี่ย มันจะได้านไนด้านหนึ่งก็ได้แต่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามต้องไม่เกินหนึ่งคนหลักเราต้องการแค่นั้นแหละครับมันอยู่ตรงนั้นเองเป็นวิธีการเขียนนั่นแหละครับแต่อยากให้เข้าใจตรงกันคือผมไม่มีปัญหาแนละ้วกลับล่างเงดินได้ต้องเข้าใจตรงกันบันทึกว่าว่าอย่างนี้นะครับว่าไม่เกินหนึ่งคนแต่ว่าจะไปเป็นด้านหนึ่งเกินสองคนไม่ได้เรากลัวเหมือนกันว่าพอถือเวลาเลือกแต่นัาก,กฎหมายห้าคนอย่างนี้นะเราก็กลัวนั่นแหละครับคือคือถ้าที่ประชุมไม่มีปัญหาผมไม่มีปัญหานะครับเรื่องวิธีการเขียน ขอให้เข้าใจตรงกันท่านนั่นแหละครับว่าองค์ประกอบเนี่ยมันไม่ต้องมันไม่ต้องครบทั้งหมดก่อนนะทั้งเจ็ดด้านนะมันจึงจะเป็นองค์ประกอบที่ไปไประชุมกับฝ่ายอื่นเขาได้ไม่ใช่เขาบอกฝ่ายเนี่ยมันไม่ครบสักทีไม่ครบเจ็ดด้านสักทีมันมันก็ประชุมกรรมการไม่ได้เนี่ยเราเราก็ห่วงตรงนี้แหละครับเราก็ห่วงอยากเขียนมันชัดแต่ถ้านที่ประชุมเห็นว่ามันเขียนแล้วยิ่งไม่ชัดผมกม็มีปัญหายังไงก็ได้วิธีการเขียนแต่ขอให้ชัดตรงกันท่าน,นั้นแหละครับขอบพระคุณนะ